จิตสำนึกของคนเราเนี่ยนะพระพุทธองค์ทรงแบ่งแยกไว้เปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่าคนบางคนเนี่ยสอนได้แต่คนบางคนสอนยากโยมล่ะอยากเป็นดอกบัวประเภทไหนเราสามคนเนี่ยจะบวชผ้าเหลืองไม่ช่วยให้พวกโยมมาแอบซ่อนตัวได้อย่างมิดชิดหรอกนะคราวที่แรกที่กูมามันไม่มีบทนี้นี่หว่าโทนสามตัวอยู่ในวัดนะมึงจะปลอมตัวเป็นไรช่อฟ้าใบละกาหรือว่าเสมาอาตมาอยากจะขอร้องให้โยมเนี่ยสำนึกว่าตอนนี้โยมกำลังเป็นพระถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นจริงก็ตามขอให้โยมเนี่ยปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วยมองหาอะไรวะไม่เคยเห็นพระเหรต้นรถคนนี้หนูก็ไม่บอกใครพวกมึง3ตัวเนี่ยโง่ไม่แบ่งใครเลยใช่ไหมเอาเงินมาสร้างให้ได้ทั้งหมดเหี้ยอะไรออกไปเลยนี่หนูพี่ไม่เอานะพี่อยู่เพื่ออะไรกูไม่ได้พาจริงหลวงตาครับศาสนาเนี่ยจะขัดเกลาคนเราให้กลายเป็นคนดีได้จริงๆเหรอครับกลัวบาปอ่ะมึงเหี้ยมาขนาดนี้แล้วอ่ะฮะมึงกลัวอะไรอีกพุทธศาสนาเขาไม่ได้ปิดกั้นคนไม่ดีแต่ที่โยมทั้ง3ทําน่ะเขาเรียกว่าปล้นผ้าเหลืองทำร้ายขึ้นสมองมึงหรือไงไอ้โย่มึงแหลกโง่มึงแหลกโง่ไอ้แม่ตาบอดอ่ะยังดีกว่าให้เขามาเห็นมึงที่อยู่ในสภาพนี้ไอ้สัตว์ศาสนาไม่มีวันเสื่อมหรอกโย่แก่นแท้ของศาสนาก็ยังคงคุณค่าอยู่เสมอคนเราเองต่างหากที่เสื่อมอยู่ในคุกมันยังไม่ลำบากขนาดนี้อ่ะว่าเลิกเหรอเป็นพงเป็นพระอะไรเนี่ย